ยดีวันจันทร์ใช่ไหมเจาะขอนแก่นละกันไปเลยคุณไปเลยไปที่ขอนแก่นกันเลยร้านในตำนานร้านนี้ไปชิมขาหมูหมั่นโถกันซะหน่อยเขาบอกว่าอร่อยสุดใจเลยนะโอ้โหคุณผู้ชมจะสุดจะลึกแค่ไหนป่ะนี่มาแล้วขาหมูหมั่นโถจ้าเมนูเด็ดของห้องอาหาร5ดาวขอนแก่นใครอยู่ขอนแก่นยกมือขึ้นสิคุณไม่ล่ะคุณไม่ล่ะนี่นะคะร้านนี้ได้รับความนิยมมายาวนานกว่า35ปีนะพี่เอจ้ะใครมาขอนแก่นต้องแวะชิมสมกับสโลแกนของร้านที่บอกว่าอร่อยสุดใจของฝากครบจบที่เดียวนี่น่ากินจังเลยอ่ะนึกถึงบรรยากาศแบบนี้กินหมั่นโถตอนเช้าๆอย่างนี้เนาะนี่เจ้าของร้านค่ะคุณอนุชาอึ้งสิริสวัสดิ์เล่าให้ฟังสืบทอดความอร่อยต่อมาจากรุ่นคุณพ่อนะคงสูตรเดิมเอาไว้ลูกค้าติดใจ35ปียังไงวันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะขาหมูนุ่มๆมูมูเติมคอลลาเจนกันหน่อยนะคอลลาเจนแต่เช้าเลยนะคะแล้วทานร้อนๆแล้วร้อนมาทานคู่กับหมั่นโถหลักไส้หมั่นโถมีไส้ด้วยอะค่ะโอ้อร่อยที่ร้านก็ได้สั่งกลับบ้านก็ดีนะคะวันนี้เพิ่มเมนูใหม่เอาใจลูกค้าอะไรรู้ไหมนี่มาแล้วเห็นไหมอยู่ตรงหน้าคืออะไรอ่ะฉันไส้กรอกอีสานผัดพริกเกลืออุ้ยน่ากินจังได้เนาะได้เนาะได้กินอะไรแบบจืดๆมันๆมาแล้วแล้วก็มาเจออันนี้ซะหน่อยมันก็จะแซ่บเลยนะคะอร่อยขนาดไหนยังไงฟังเจ้าของร้านซะหน่อยค่ะถ้าอาหารขึ้นชื่อที่ใครๆต้องมาแล้วก็ต้องสั่งก็คือขาหมูหมั่นโถส่วนหมั่นโถของเรามี3ไส้หมูแดงไส้หมูแดงไส้เผือกไส้ครีมครับแล้วนอกจากจะมีทานที่ร้านก็ยังซื้อกลับได้เป็นของฝากไส้หมูแดงซึ่งหอมอร่อยทั้งตัวแป้งมันนะครับนิ่มมีสูตรพิเศษแล้วก็ไส้หมูแดงมีมันติดนิดๆอร่อยมากอาหารอีสานผมก็มาคิดเองก็มีไส้กรอกอีสานปกติทานเฉยๆก็คงจะเห็นกันบ่อยแล้ววันนี้ก็เลยให้เชฟเขาสาธิตให้ดูก็คือไส้กรอกอีสานผัดพริกเกลือเผ็ดๆหอมกลิ่นพริกไทยดำโอ้โห35ปีแห่งความหลังจริงนะไปชิมกันเถอะร้านห้องอาหาร5ดาวขอนแก่นอยู่ริมถนนศรีจันทร์ตัดถนนเทพรักษ์ตรงกันข้ามกันกับศาลหลักเมืองขอนแก่นจำง่ายๆเนาะมีเมนูมีโอ้โหอยากกินจ้ะ มีเมนูอร่อยมากมายแล้วเขายังรับทำโต๊ะจีนนอกสถานที่ด้วยนะชยาครับดีครับจ้างไปสิคุณข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม